ู่ช่วงที่สองครับกับรายการท้ารองท้าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เกิดไว้ว่าผมเนี่ยโอ้โหกินปากน้องสาวว่าหูพี่ปองปากนี่เหม็นมากๆเลยครับผมมันห่วงคุณผู้ชมครับวันนี้ปัญหาเรื่องของช่องปากต่างๆกลิ่นปากต่างๆจะทำยังไงดีคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญครับคุณกวินณัฐลินนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท K Power Management Group จำกัดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับก่อนอื่นเลยนะครับว่าน้องสาวผมว่าสิเมื่อกี้พอเปิดรายการเป็นอะไรเนี่ยเหม็นก็รู้แล้วว่าเหม็นนี่ไงก็ปัญหาผู้ชมทั้งบ้านปัญหากลิ่นปากมีแล้วปรับปรุงด่วนถูกไหมครับตอนนี้ผมก็กลิ่นปากผมเริ่มมีแล้วเพราะเริ่มทำงานสักครึ่งวันมีกลิ่นปากกลับอีกจากว่านี่คืออะไรครับผมคุณก็ถ้าสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากนะครับก็ตัวนี้เลยครับ Oral Herb ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นพิเศษค่ะก็แนะนำให้ทำมาจากอะไรตัวนี้ยาสีฟันตัวนี้ยาสีฟันสมุนไพร Oral Herb ตัวนี้นะครับก็เป็นยาสีฟันที่ทำจากการพูครับการพูการพูแล้วก็มีส่วนผสมของเกลือเสริมไมโอดีนพิมเสนการบูนะครับแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมที่มีมายาวนานถึงกว่า15ปีแล้ว15ปีแล้วนานมากอ่ะ15ปีแล้วจริงๆแล้วคุณพี่เนี่ยได้สูตรมันยังไงสูตรมันคืออะไรมันแบบต่างๆมีสูตรนี้สูตรเดียวไหมสูตรของยาสีฟันสมุนไพรออร่าเฮิร์บครับผม2สูตรด้วยกันสูตรแรกสูตรแรกก็คือสูตรออริจินอลนะครับเป็นสูตรการพูนะครับสูตรถัดไปนะครับก็จะเป็นแบบปลอดนะครับแบบปลอดตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสูตรที่มีสารสกัดใบฝรั่งการพูข่อยเกลือพูออรายแล้วก็เกลือเสริมไมโอดีนครับครบสูตรเลยแล้วอย่างนี้เราจะเลือกใช้ยังไงเนื่องจาก2ตัวมีแบบปลอดด้วยแบบตลับด้วยอย่างเงี้ยครับสำหรับแบบปลอดก่อนนะครับก็คือตัวเนี้ยจะมีส่วนผสมที่เป็นพิเศษโดดเด่นเลยตัวนึงคือการลดเสียฟันด้วยมีโพแทสเซียมไนเตรตนะครับถามว่าแตกต่างและใช้กันยังไงนะครับก็สำหรับท่านที่ต้องการเสริมสร้างหรือป้องกันฟันผุด้วยก็แนะนำใช้เป็นตัวหลอดนะครับเพราะตัวนี้จะมีส่วนผสมของฟูออไรน์แล้วก็ลดเสียวฟันสำหรับท่านผู้ใหญ่ที่อายุสูงวัยแล้วมีอาการเสียวฟันแนะนำยาสีฟันสมุนไพรออร์เรนเฮิร์บแบบหลอดตัวนี้เลยครับขอทดสอบเรื่องกลิ่นหน่อยไหมครับผมได้ครับเอามาไหมฮะแปรงสีฟันฮะจริงๆแล้วคือผู้ชมจริงๆผมอยากจะแปรงในรายการเลยนะนิ้วเลยพี่นิ้วเลยตลกก็ตลกอยู่คณะไหนเนี่ยเราเนี่ยต้องอยู่ธรรมศาสตร์เพราะว่าเราซีลไว้ด้วยนะครับอ๋ออย่างดีครับผมอันนี้คือใช้ได้หมดเลยใช่ไหมคนจัดฟันก็ใช้ได้คนจัดฟันใช้ได้ครับใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอ๋อใช้ได้เหมือนกันใช้เพียงแค่เม็ดตัวเขียวแล้วก็1ส่วน4ของแปรงเท่านั้นเองนะครับก็จะรู้สึกถึงความสะอาดที่แตกต่างหนึ่งหลอดใช้ได้ถึง1เดือนเดือนนึงเลยเป็น1เดือน50กรัมค่ะคุณพี่ครับเหมือนมันกลิ่นมันเย็นๆน่ะครับใส่ไปหรือยังครับต้องถูดูยังครับแปรงสีฟันไม่มีครับคุณผู้ชมไม่มีแปรงสีฟันนะนี่กินได้มั้ยมันได้กินได้ไหมไม่ได้กินนะพูดเป็นของกินเลยแปรงใช่มั้ยฮะใช่แปรงถามว่าคุณผู้ชมเนี่ยปองขวัญที่จะกล้าแปรงในรายการมั้ยบอกตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะแปรงให้ดูนะฮะตะหอมเอาละไม่ต้องห่วงครั้งต่อไปคุยกัน2คนเนี่ยไม่มีกลิ่นปากแล้วได้เย็นมากมันเป็นยังไงบ้างครับพี่มันเย็นนะรู้สึกเลยว่าเย็นได้เย็นมากคุณผู้ชมนี่ขนาดใช้มือนะครับผมถ้าใช้แปรงรู้สึกทำความสะอาดรู้สึกจะดูสะอาดมากขึ้นใช่ครับบางท่านใช้ถูๆก็กวนน้ำแล้วก็สะอาดเลยเรียบร้อยในมื้อกลางวันโอ้โหกลางวันคือสามารถถูๆได้เลยครับผมส่วนตัวของกลิ่นนี่เป็นกลิ่นอะไรอ่ะตัวนี้ออริจินอลออริจินอลเป็นแบบการปูครับน้องจ๋าสลับกันดมดีกว่าไหมคะตอนนี้ปากพี่เย็นไปหมดแล้วโอ้โหอันนี้ก็หอมครับจะเป็นลักษณะของให้ความหอมของสมุนไพรแล้วก้านผูคุณผู้ชมคะก็เป็นสูตรเข้มข้นจริงหอมมากๆหอมแบบเป็นสมุนไพรไทยเลยแล้วก็เป็นเย็นๆใช่ไหมคะต้องจิ้มเลยต้องจิ้มเลยคุณจะนี่เห็นตลับเท่านี้ใช้ได้ถึงเดือนครึ่งเดือนนี่ตลับเท่านี้คุณผู้ชมเดือนครึ่งเลยเหรอคะเดือนครึ่งครับอ๋อไม่น่าผมต้องใช้เดี๋ยวหมดเหมือนเป็นเงินเป็นขนมเลยมันชิมไม่ลงเลยรู้สึกเย็นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสะอาดอ่ะเป็นกลิ่นของสมุนไพรที่ทำให้เราแปรงแล้วรู้สึกว่ามันสะอาดเป็นสมุนไพรที่แบบโอเคอ่ะจะเรียกว่าโอเคมากก็ตรงนี้เรียกว่าใช้ขนแปรงปาดเบาๆเพียงนิดเดียวก็ติดปลายขนแปรงมาก็สามารถที่จะแปรงได้ทั้งปากแล้วและเวลาแปรงหรือเวลาเทสนะครับแนะนำอย่างนี้นะครับว่าเวลาแปรงเนี่ยเราแปรงลิ้นแปรงเพดานเหงือกด้านบนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะแล้วก็เสร็จปกติแล้วก็ลองมาอ่างแล้วก็ดมน้ำหลังเราดูกินปากจ่ายไปเลยเทสกินปากที่หลังมือใช่ครับเป็นการเทสแล้วตัวส่วนผสมนั้นมีอะไรบ้างนั้นที่บอกเมื่อกี้นี่ส่วนผสมหลักที่จะมีส่วนยับยั้งไปทีเดียวก็คือการพูนะฮะการพูและเกลือเสริมไอโอดีนนะครับซึ่งการพูเนี่ยก็มีการรับรองอยู่แล้วว่า
เป็นส่วนผสมที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้ท่านสบายใจแล้วว่าได้ใช้ยาสีฟันสมุนไพรออร่าเฮอร์ปุ๊บนะครับกินปากหรือว่ากินบุหรี่คาบชากาแฟเนี่ยก็จะหายเป็นปิดทิ้งเลยรู้สึกว่าสะอาดขึ้นได้เลยแต่ทันทีเลยใช่ไหมทันทีเลยใช่ครับเพียงในครั้งแรกที่ท่านได้ใช้รู้สึกชาลิ้นนะที่ลิ้นปลายลิ้นชาๆมากแล้วก็เดี๋ยวนี้เอาแตะที่ปลายลิ้นตอนนี้เริ่มชาแล้วไม่เราทำฟันมาแล้วผสมของก็จะคนทำฟันคือทำได้หมดเลยเพราะเราเป็นสูตรเข้มข้นไม่มีส่วนทำร้ายแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรยางไม่มีครับไม่มีใช่ไหมคะแล้วรักษาพวกโรคเหงือกด้วยไหมเหงือกอักเสบต่างๆพวกนี้ในลักษณะของยาสีฟันเราเนี่ยเป็นเรื่องของการลดนะลดกินปากลดกินบุหรี่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่ว่าถึงขั้นรักษาเลยเราก็ไม่ได้บอกแต่สำหรับท่านที่เรื่องมีแผลในช่องปากหรือว่าเป็นปานนกกระจอกนะครับส่วนของผสมของเราเนี่ยก็จะมีส่วนผสมที่ช่วยลดได้นะช่วยลดให้ท่านได้ครับครับผมอันนี้หลอดอย่างเงี้ยครับผมขายยังไงครับผมครับ1หลอดนะครับราคาทั่วไปนะครับอยู่ที่75บาทแต่สำหรับที่ราคาที่ Joy & Coy อยู่แค่69บาทเท่านั้นเองโอ้โหครับก็ที่ Joy Mart ทุกที่นะครับด้วยความเข้มข้นของ50กรัมเนี่ยนะฮะใช้ได้เป็นเดือนคุ้มค่ามากๆรวมทั้งมีสารสกัดใบฝรั่งกันปูข่อยซึ่งข่อยเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการช่วยป้องกันให้ฟันโยกฟันแข็งแรงนะครับส่วนของฟูออไลน์ป้องกันฟันผุและที่สำคัญนะครับมีโพแทสเซียมไนเตรตโพแทสเซียมไนเตรตก็คือลดเสียวฟันนะครับซึ่งปกติเนี่ยราคาจะสูงนะฮะยาสีฟันที่เป็นเกรดพรีเมียมมีการลดเสียวฟันนะครับก็จะราคาสูงแต่สำหรับที่นี่69บาทเท่านั้นเองครับท่านได้ยาสีฟันที่สามารถลดการเสียวฟันได้แล้วคุณพี่กวินครับเผอิญผมสงสัยตั้งแต่แรกแล้วส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะตรงไหมน้องส่วนใหญ่เจอเนี่ยคุณผู้ชมเป็นหลอดอย่างเดียวแต่วันเนี้ยทำไมปองขวัญถึงมาเจอตลับด้วยจันนี่ก็งงว่าแตกต่างกันยังไงแต่เกิดมาไม่เคยเจอแปรงยาสีฟันที่เป็นตลับคือเหมือนกับเจอยังเจอยังนี่ครั้งแรกค่ะจันนี่วางแล้วก็ไหว้ซะเออเจอแล้วแล้วให้คุณพี่อธิบายมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้เหตุผลที่อยากทราบสำหรับบางท่านคงจะคุ้นเคยอยู่นะครับแต่บางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับก็เรียนว่ายาสีฟันตลับเนี่ยมีมานานแล้วล่ะครับนะครับแต่ว่าทำไมต้องเป็นแบบตลับสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าแบบตลับเนี่ยนะครับเป็นส่วนผสมที่เข้มข้นนั่นเองเราถึงทำเป็นในรูปตลับแต่ถ้าเป็นแบบหลอดที่ท่านเห็นโดยทั่วไปนะในทั่วไปในท้องตลาดนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในลักษณะของมีส่วนผสมของแป้งซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการเรียกว่าสะสมของเชื้อแบคทีเรียน้ำลายบูดนะฮะแบบตลับเราก็จะลดสิ่งเหล่านี้ลงนะครับทำให้ท่านผู้ใช้เนี่ยได้ใช้ในส่วนของผสมที่เป็นยาสีฟันสมุนไพรจริงๆนะครับเห็นตลับเล็กๆตรงนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับจะอยู่ที่ราคา69บาทสำหรับราคาที่จอยคอยหยุดเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองครับที่จอยมาทุกที่ครับผม50บาทแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมอยากรู้ว่า2ตัวเนี่ยนิยมใช้ตัวไหนกันครับก็ขอเรียนแนะนำนะครับว่าทั้ง2ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นยาสีฟันที่มีคุณภาพสูงทั้งคู่นะครับแบบตลับสำหรับท่านที่ต้องการความเข้มข้นนะครับและต้องการลดเรื่องของแบคทีเรียในช่องปากลดเรื่องของในเรื่องของกินปากและกินบุหรี่คาบชากาแฟนะครับส่วนในแบบของหลอดนี่สำหรับใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าเรามีฟูออไรด์ป้องกันฟันผุด้วยและมีสารประกอบที่ลดการเสียวฟันนะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการจดแจ้งและมีเลขออยครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง2ผลิตน้องเจนนี่จ๋าจะบอกว่าถ้าเลือกใช้2ตัวเนี้ยพี่ปองขวัญเลือกใช้ตัวนี้1สรุปตัวไหนถูกมั้ยครับพกพาจะไปไหนอะไรนี่เลยถูกมั้ยไม่ต้องมานั่งนั้นหลอดใหญ่ทําไมหนูชอบแล้วถ้าพกแบบหลอดนี่ไว้คู่กันนี่งงเลยนะงงนะเลยพี่เพื่อความสุขสบายอันนี้ไว้ที่บ้านอันนี้ติดตัวไว้ใช่นี่ผมราคาถูกด้วย50บาทเอง50บาทเองใช่ครับนะครับผมแหมแล้วหาซื้อได้ตามไหนบ้างครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็เข้ามาในร้าน Joy Mart ด้วยเช่นกันซึ่งในทุกสาขาของ Joy Mart เนี่ยท่านสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับครับผมแม่สะดวกซื้อจริงๆคันนี้สบายแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยราคาถูกมากนี่ขนาดเราพูดตั้งนานในความรู้สึกของการที่ใช้แบบเมื่อกี้เนี่ยยังเย็นอยู่เลยยังขึ้นจมูกอยู่เลยนะคะถือว่าได้ใช้แล้ว คือส่วนใหญ่คุณแปรงฟันก็ต้องแปรงเช้าเย็นก่อนนอนผมว่าถ้าทุกท่านนะครับผมว่าสมาชิกแล้วแต่ถ้ากลับมาใช้ยาสีฟันทั้ง2ตัวเนี้ยสบายเลยใช่ครับผมอยากรู้จริงๆว่าแล้วมันคุณสมบัติมันแตกต่างกันเยอะไหมเวลาใช้ไปแล้วคือทั้ง2ส่วนนี้ใช่ครับเป็นส่วนที่มีความเข้มข้นทั้งคู่นะครับมีความเข้มข้นทั้งคู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของคุณภาพเนี่ยก็เรียกว่าท่านผู้ฟังสามารถเลือกใช้ได้ตามที่ชอบเลยครับว่า
ถ้าชอบแบบตลับก็ใช้แบบตลับชอบแบบหลอดก็สามารถเลือกใช้แบบหลอดที่คุ้นเคยได้ครับแล้วสินค้าแบบนี้เนี่ยมีแบบต่างประเทศมียังสินค้าของออนอนเฮิร์บนะครับครับผมตอนนี้เราดีไซน์ว่าเราเตรียมเป็นอาเซียนโปรดักต์ด้วยนะครับเพราะนั้นในแง่ของยาสีฟันสมุนไพรออนอนเฮิร์บนี้เราแปลอยู่ใน10ภาษาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะกี่ภาษานะ10ภาษา10ภาษาครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับภาษารัสเซียภาษาอาหรับนะครับภาษาลาวพม่ากัมพูชามาเลย8จีนและญี่ปุ่นโอ้ยไปญี่ปุ่นด้วยเหรอใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสมาชิกจอยคอยทุกท่านได้ใช้ยาสีฟันสมุนไพรออร์เรนเฮิร์บแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำไปนำเสนอเพื่อนหรือบอกต่อนะครับและสามารถทำตลาดหรือขยายไปในกลุ่มที่เป็นกลุ่มประเทศอาเซียนหรือกลุ่มประเทศชั้นนำต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะฮะทุกภาษาก็มีคำอธิบายวิธีใช้หรือสับคุณให้เรียบร้อยนั่นแสดงว่าเราสามารถพกไปอย่างที่บอกมาทั้ง10ประเทศได้เลยใช่ครับพกเลยว่ารู้แล้วโอเคเราใช้เนี้ยโอเคไม่ตกเทรนครับไม่ตกเทรนไม่ตกเทรนครับไปไหนมีขายด้วยแล้วใช่ครับผมแม่ต้องบอกว่านี่ครับน้องเจนนี่จะเอากลับบ้านตอนไหนไหมคะหนูเอากลับทั้งสองอย่างเลยทำไมอ่ะหนูภูมิใจนะคะเป็นสมุนไพรไทยครับแล้วก็แบบคือเราสามารถใช้แล้วก็มันแบบลดกลิ่นปากได้ใช่คือแปรงก่อนนอนเนี่ยคนที่อยู่เป็นคู่กันนะคะก็คือตื่นมาไปหากลิ่นปากใช่ไหมคะครับอันนี้ลดได้จะนี่มั่นใจว่าต้องลดได้เพราะว่าแค่แบบแค่แตะปลายลิ้นนะคะจนตอนนี้ยังแบบละมุนขึ้นจมูกอยู่เลยยังขึ้นจมูกอยู่เลยแล้วก็เป็นกลิ่นเย็นๆของสมุนไพรไทยด้วยใช่ครับถูกต้องครับแล้วมีอะไรนำเสนอมั้ยนอกจากตัวยาสีฟันบอก2ตัวนี้แล้วครับผมครับก็ในแง่ของที่อยากจะฝากท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ฟังทุกท่านไว้นะครับว่าสำหรับยาสีฟันสมุนไพรออร์เรนเฮิร์บนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพเช่นคุณนะครับรักฟันรักสุขภาพรักครอบครัวคืนความหอมของธรรมชาติสู่ลมหายใจนะครับด้วยยาสีฟันสมุนไพรออร์เรนเฮิร์บครับสโลแกนแบบชอบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะจริงๆแล้วถามว่าเรื่องของอายุเนี่ยถามว่าเด็กๆประมาณสักกี่ขวบถึงใช้ได้บางทีแบบมันมีความเย็นของมันเด็กๆแล้วร้องไห้เลยนะใช่ครับกี่ขวบครับตั้งแต่เริ่มใช้ได้จริงๆแล้วจริงๆในแง่ของตัวเนี้ยถ้าสำหรับเด็กบางท่านก็มีเขาก็ชอบใช้นะครับแต่ความที่เป็นสูตรเข้มข้นนะครับของสารสกัดการพูนะครับน้องๆบางท่านใช้ได้บางท่านที่ไม่ชอบถึงว่ากินรสเผ็ดมากก็อาจจะต้องเลี่ยงไปตรงนี้เนี่ยโดยพื้นฐานก็จะอยู่ที่อายุ15 18 20 28ใช้ได้หมดวัยรุ่นใช่ครับถึงอายุ60 70คุณพี่กวินครับสอบถามนิดนึงว่าถ้าคนเคยเป็นฟันผุเนี่ยเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆชอบกินลูกอมปัญหาเรื่องของเนี่ยเรื่องฟันผุเนี่ยตรงเนี้ยแก้ปัญหาได้มั้ยตัวนี้ถ้าในแง่ฟันผุแนะนำว่าต้องพบทันตแพทย์ก่อนเบื้องต้นใช่มั้ยเบื้องต้นต้องพบทันตแพทย์ก่อนครับคงไม่มียาเสียฟันระดับเทพตัวไหนนะครับที่สามารถรักษาฟันผุได้แต่แนะนำว่าเมื่อได้พบแพทย์แล้วนะครับเป็นประจำปีละอย่างน้อย2ครั้งนะครับแล้วใช้ยาสีฟันสมุนไพรออร์เฮิร์บอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเรื่องของกลิ่นปากกลิ่นบุหรี่หรือว่าอาการของฟันผุเนี่ยก็จะช่วยรักษาได้ช่วยลดไปได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้มีแค่50กรัมใช่ไหมคะใช่ครับ50กรัมและในอนาคตจะมีเป็นแบบ100กรัม150กรัม200กรัม300กรัมเรามีแผนที่จะผลิตใช่ครับในไซส์ที่เป็น100กรัม100กว่ากรัมขึ้นไปด้วยครับแต่ถ้าปริมาณ50กรัมก็ถือว่าเดือนครึ่งก็ใช้ได้นานแล้วเท่าไหร่นะเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนกว่าเดือนครึ่งนี่คือคุณผู้ชมจะต้องแปรงเช้าเย็นเลยนะฮะเช้าเย็นฮะถูกไหมถือว่าใช้ปกติเช้าเย็นเดียวเองไงคะคือแค่เม็ดถั่วเขียวใช่ครับ1ส่วน4ของแปรงค่ะพี่กวินคะเจนนี่อยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักธุรกิจจอยน์คอยอยากจะนำเสนอให้กับผู้ใช้เนี่ยได้ยังไงบ้างคะครับผมสำหรับยาสีฟันสมุนไพรออร์เรนเฮิร์บตัวนี้นะครับง่ายมากเลยครับสำหรับท่านที่เป็นนักธุรกิจจอยแอนด์คอยทุกท่านนะครับด้วยยาสีฟัน2สูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรออริจินอล25กรัมหรือว่าเป็นสูตรพรีเมียมนะฮะเราเป็นพรีเมียมทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็เป็นพรีเมียมไซส์50กรัมที่มีส่วนผสมพิเศษนะครับนักธุรกิจทุกท่านสามารถนำเสนอยาสีฟันสมุนไพรออรัลเฮิร์บนะฮะให้กับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของช่องปากนะครับแล้วก็อาการมีกลิ่นปากหรือว่าถ้าเขาสูบบุหรี่มีคราบชากาแฟนะครับแล้วเป็นปัญหาในช่องปากของเขาเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือแนะนำนะฮะช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถกินปากลดลงนะฮะกินบุหรี่ลดลงนะฮะซึ่งทำให้เขารู้สึกว่ามีสุขภาพอนามัยมีสุขลักษณะทางช่องปากที่ดีขึ้นเราก็ได้ให้สิ่งดีๆกับเพื่อนของเราใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยยาสีฟันออร่าเฮิร์บเนี่ยจะช่วยส่งเสริมนักธุรกิจจอยคอยเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงมากไม่ว่าจะเป็นแบบหลอดหรือแบบตลับนะครับใช้เพียงนิดเดียวลูกค้าจะรู้สึกถึงความสะอาดที่แตกต่างเพราะนั้นเมื่อเขาได้ใช้แล้วนะครับเพียงนิดเดียวเขาจะรู้สึกว่ามันสะอาดจริงๆ
และการที่เขาจะมาร่วมเป็นนักธุรกิจกับเราก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะครับแล้วการหาซื้อเขาจะมาซื้อที่จอห์นคอยแล้วซื้อข้างนอกถูกไหมครับเมื่อกี้ผมได้เรียนไว้แล้วว่าซื้อข้างนอกตัวนี้75บาทในจอห์นคอยนะครับ69บาทเท่านั้นเองส่วนแบบตลับออริจินอลทั่วไปนะครับ69บาทในจอห์นคอยเพียงแค่50บาทแถมยังได้ PVนะฮะได้ PV สะสมอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วจะไปซื้อที่อื่นทำไมล่ะครับแล้วทำไมเราจะไม่แนะนำเพื่อนๆให้ใช้สิ่งที่ดีๆอย่างเช่นยาสีฟันสมุนไพรออร่าเฮิร์บล่ะครับน้องเจนนี่เสียดายจังทำไมอ่ะเวลาหมดอ่ะโอ้โหแบบกำลังคุยเพลินๆนะฮะว่าดีจริงๆสุดท้ายนะครับคุณกวินครับมีอะไรฝากคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านไหมครับผมครับก็สำหรับยาสีฟันสมุนไพรออร่าเฮิร์บนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าสำหรับท่านที่รักฟันรักสุขภาพรักครอบครัวคืนความหอมของธรรมชาติสู่ลมหายใจด้วยยาสีฟันสมุนไพรออร่าเฮิร์บครับสามารถที่จะซื้อหาได้ที่ร้านจอยมาร์ททุกที่ของจอยแอนด์คอยเลยครับผมขอบคุณครับแล้วพอท่านใดสนใจติดต่อที่เบอร์ค่ะเบอร์นี้เลยนะคะ0868835858ค่ะและคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับผมและรับชมพวกเราอีกนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับ www.jctvthai.com นะครับรับชมได้ทั่วโลกและทั่วประเทศนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดต่อติดตามพวกเราตลอดไปนะครับผมทุกวันและเวลานี้นะครับผมวันนี้เวลาหมดเวลาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ